พี่น้องเอเมนขอบคุณพระเจ้าสวัสดีที่พระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ประทานชีวิตและลมหายใจให้พวกเขาที่พระเจ้าอยากใส่เขาอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอให้พี่น้องลุกขึ้นและเขาจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันThank you.
รเสริญพระองค์พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบใส่มนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาใส่กับตัวแกะคือบ่เปรียบเทียบใส่สัตว์ตัวอื่นเนี่ยเป็นยังคือเป็นตัวแกะเพราะว่าตัวแกะเนี่ยมันบ่มีอาวุธสิต่อสู้กับศัตรูเมื่อมันกินหญ้าแล้วมันก้มหน้ากินไปกินไปถ้าบ่มีผู้เลี้ยงมันต้องหลงทางแล้วก็ตายสุดท้ายเพราะฉะนั้นล่ะคริสเตียนพอเข้าทุกคนจำเป็นต้องมีพระเจ้าเลี้ยงวิญญาณเฮาทุกมื้อทุกวันทุกอาทิตย์เพื่อเฮาจะบ่หลงทางจะอยู่รอดขอบคุณสรรเสริญพระองค์ขอให้ร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกขน้อยผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาในแผ่นดินโลกนี่สิ่งที่ตาเห็นและตาบ่เห็นมาจากพระองค์ทั้งนั้นโอ้พระองค์เจ้าข้าสวัสดีพวกขน้อยทุกคนมาอยู่ส่องหน้าพระพักของพระองค์เจ้าขอให้พระองค์ทรงนำพาพวกขน้อยในการนมัสการพระองค์เจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกขน้อยเว้าออกไปเฮ็ดออกไปเป็นสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าเถิดพระบิดาเจ้าข้าบ่ว่าพวกขน้อยจะถวายเพลงถวายพระเกียรติแด่พระองค์หรือจะเทศนาขอให้ทุกคำเว้ามาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อจะเลี้ยงวิญญาณพวกขน้อยให้พวกขน้อยเป็นแกะที่ได้ฮู้จักผู้เลี้ยงพระองค์เจ้าค่ะให้พวกขน้อยมีหูฝ่ายวิญญาณเพื่อจะได้ฟังพระสุรเสียงผู้ที่เลี้ยงพวกขน้อยให้พวกขน้อยเจริญเติบโตขึ้นถึงพระคุณของพระองค์เจ้าให้ได้ฮู้ถึงความจริงอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เฮ็ดให้โลกสั่นสะเทือนครั้งที่1ครั้งที่2เพื่อทุกคนเพื่อทุกจิตวิญญาณแต่ละคนจะกลับมาหาพระองค์เพื่อพวกขน้อยจะมาอยู่เส้นทางที่ถูกต้องคือทางแคบไปสู่แผ่นดินสวรรค์พระองค์เจ้าข้าพวกขน้อยกลมมารับตาขอฝากกันนมัสการการห้องเพลงการทุกอย่างไว้ในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสบายดีตอนเช้าอีกครั้งนึงก็ขอให้แต่ละคนเขามาหาพระเจ้าเลยหาพระพรมาจากพระองค์ขอพระองค์จะอวยพรให้มีสติมีปัญญาให้มีเหือยแห้งผู้ใดขาดพลังจากพระองค์ก็ขอจากพระเยซูคริสต์พ่อพระเจ้าของเฮาในสิ้นพระชนเพื่อเฮาที่เป็นคนผิดคนบาปพระองค์บ่ได้หวงเนื้อกายของพระองค์พระองค์ฮักวิญญาณเฮาจึงได้มาสละชีวิตเพื่อเฮาทุกคนและขอให้เช้าวันนี้ให้พี่น้องได้ถอดจิตวิญญาณพวกเราออกจากส่วนลึกหัวใจมาถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการนมัสการพระเจ้าเช้าวันนี้เนาะขอบพระคุณพระองค์ Yes pleasePhilippians 4, chapter 4, verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition. With thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Amen. Thank you. Thank you. God bless you, Timothy. Philippi, both 4, 6, 5, 7.ได้บอกว่าอย่าทุกข์ห่อนใจด้วยสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของพวกเจ้าทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการไหว้วอนการอ้อนวอนขอพร้อมกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขอันมาแต่พระเจ้าซึ่งที่เกินความเข้าใจจะเฝ้ารักษาจิตใจและความคิดของเจ้าทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ออกมาจากฟิลิปปีบทที่6ข้อ7ขอบคุณสรรเสริญพระองค์ขอให้พระเจ้านะครับพระเกียรติผ่านพระวจนะของพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าพิเศษถ้ามีเพียงพิเศษบ่ขอบพระเจ้าThank you.
อเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าขอให้เสียงเพลงถวายพระเกียรติในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขอบพระคุณพระองค์ขหน่อยอ่านพระคัมภีร์อยู่ในหนึ่งซามูเอลกษัตริย์เดวิดว่ามันกษัตริย์เดวิดเดวิดกับกษัตริย์โซนที่มิตรก็ถือกันดีดีต่อมากกษัตริย์โซนกับอิสซาเดวิดพอเดวิดนี่เป็นคนที่ฆ่าทหารพวกฟาลิสตินหลายกว่าเพื่อนได้ฆ่ากษัตริย์ฆ่าพันคนเดวิดฆ่าหมื่นคนละทุกตาทุกหูมาแน่มึงแต่เดวิดก็เลยเหตุให้กษัตริย์โซนนี่อิสซาการอิสซานี่เป็นความบาปหลักความบาปมีค่าจ้างค่าจ้างของความบาปความก็คือความตายสุดท้ายกษัตริย์โซนกับลูก3คนก็มาตายอยู่สนามรบแต่กษัตริย์เดวิดกับพวกทหารปลอดภัยเพราะเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณให้เฮาอยู่ฝ่ายวิญญาณบ่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังขอบคุณพระเจ้าทิดสิมานี่เดือนเก่าวันที่12โอ้มาแมนอันน่ะทิดสิมานี่ทิดสิมานี่ทิดนาสิมานี่เฮาจะมีอันน่ะหับสินมหาสนิทฮะทิดต่อไปบ่อาจารย์มันทิดสิมานี่บ่ทิดต่อไปเนาะนะครับวันที่12แม่นบ่แม่นล่ะถือละเดือนเก่าวันที่12เฮาจะมีหับสินมหาสนิทอยู่นี่ก็ขอให้พี่น้องได้มาเวลานั้นมีหยังก็เอามาทูลขอต่อพระเจ้าร่วมกันทุกมื้อเฮาก็ได้นึกถึงพระเจ้าอยู่แล้วแต่มาได้นึกถึงร่วมกันในเวลานั้นก่อนเฮาจะฟังคำเทศนามาจากผู้รับใช้ของพระองค์ขอขอให้อาจารย์ขึ้นมาในมาเว้าขอเชิญอาจารย์พี่น้องเฮาสบายดีบ่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเฮาสบายดีหมดทุกคนเป็นเวลานาน2อาทิตย์เต็มๆที่บ่ได้มาพบหน้าพบตากับพี่น้องของพวกเฮาแต่ขอบคุณพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าและคำอธิษฐานของพี่น้องอธิษฐานเพื่อครอบครัวของข้าน้อยดังนั้นพระเจ้าจึงเปิดโอกาสให้แก่ข้าน้อยได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเขาอีกถึงไรก็ดีพี่น้องสำหรับแมวดินแล้วเพิ่นก็ไข้ขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันคือว่าทิศนานี้ถ้าพระเจ้าไว้พรเพิ่นจะมาพบพี่น้องเขาอยู่ที่นี่เนาะพี่น้อง2อาทิตย์ที่ผ่านมาสิ่งที่เขาน้อยได้รับก็คือได้รับความประหลาดประหลมใจจากพี่น้องของพวกเขาที่ได้หนุนใจข้าพระเจ้าบ่เพียงแต่เท่านั้นพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกว่าการประเลาประลมทุกอย่างมันมาจากพระเจ้าพี่น้องดังนั้นแหละพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ข้าน้อยได้เรียนรู้มันได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าดังนั้นแหละมื้อนี้พี่น้องจะได้พบกับผู้รับใช้คนรุ่นใหม่อยู่ในคิดจักของพวกเขาเพื่อจะมาแบ่งปันประคำให้พี่น้องเขาได้ยินได้ฟังท่านผู้นั้นก็คือท่านโซนีอรุณเพื่อจะนำสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเพื่อนสิ่งที่พระเจ้าได้แนะนำเพื่อนเพื่อได้รับจากพระเจ้าเพื่อจะมาแบ่งปันให้พวกเขาได้ยินได้ฟังนำกันดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากขอเชิญให้ท่านอรุณโซนีขึ้นมาเนาะมาแบ่งปันประคำขอพระเจ้าอวยพรน้องสบายดีพี่น้องก่อนอื่นข้าพเจ้าขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนในที่นี้ First I want to welcome everyone in church today and อยู่ทางบ้านด้วย Along with those out there streaming in with us ก่อนที่เข้าสู่พระคำของพระเจ้าขอให้เรายืนขึ้นอธิษฐานAnd before we get into the word of God today, let's all rise and pray and give a blessing. พระบิดาเจ้าบอกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับตอนเช้านี้พระองค์อยากให้พวกข้าพระองค์ได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่ได้เข้ามาร่วมสามัคคีธรรมกันเพื่อจะสรรเสริญพระนามพระองค์เจ้าฉันขอพระองค์จงได้เป็นผู้ทรงนำพาพวกข้าพระองค์โดยเฉพาะเราแม่นพี่น้องพวกข้าพระองค์หลายคนที่บ่มีโอกาสเข้ามา
ฉันขอพระองค์จงเป็นผู้เล่าลมชีวิตจิตใจข้าเจ้าโดยเฉพาะเรามีหลายคนยังมีบัญหาด้านสุขภาพในห่างกายในฝ่ายเนื้อหนังขอพระองค์จงได้ปินปัวข้าเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าด้วยเถิดพระองค์เจ้ากาโดยเฉพาะแล้วตอนเช้าวันนี้ข้าพระองค์จะนำอภิธรรมขององค์มาแบ่งปันกับพี่น้องฉันขอพระองค์จงได้เจิมข้าพระองค์สถิตนำข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ในบทเด็กคมจริงในพระองค์เจ้าเพื่อจะนุ่นจิตนุ่นใจและเป็นบทเรียนที่จะไปนำใช้ในชีวิตพวกข้าพระองค์เจ้าค่ะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมีความเชื่อว่าพระองค์ทรงจะนำพาข้าพระองค์ฉะนั้นจึงมอบการอธิษฐานมาด้วยความหวังเสนอพระนามอันบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนอื่นขน้อยขอขอบใจอาจารย์หลาย First of all I want to thank you pastor มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับการถามจากอาจารย์เพื่อการรับใช้เป็นงานของพระเจ้า There are multiple times when I was approached by pastor to help out and give a message จะเป็นการนำพระคัมภีร์วันอาทิตย์ And regarding giving a message on Sundays จะเป็นการรับใช้ร่วมกับเฒ่าแก่ And also in regards to helping out our senior ministryและสิ่งสำคัญก็คือการเรื่องเทศศาสนาเรื่องเทศ especially in regards to giving the message ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิเสธไปหลายครั้ง and there are times that I kind of kept asking myself แล้วก็เป็นเวลาหลายปี and there've been years in the making สิ่งนั้นก็คือข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าบ่มีความสามารถAnd the reason is because I view myself as not having the ability. มีความหูต่ำ And I consider myself having little knowledge. แล้วก็มีปัญหาในการดำรงชีวิตแต่ละวัน Along with having troubles in my personal life. เมื่อข้าพเจ้าได้รับการนุ่นใจจากพี่น้องหลายคน And after I've been encouraged by a lot of you, my friends. โดยจากการเรียนรู้จากโรงเรียนวันอาทิตย์ along with further being enlightened by messages and studies on Sunday mornings and จากการเทศของอาจารย์หลายคน and after hearing messages from different preachers on Sundays และการอบรมพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน and after talking to Christians alikeถึงข้าเจ้าจะบอถามข้าเจ้าเรื่องการมารับใช้ And when it comes to serving the Lord ข้าพเจ้าก็เชื่อว่านั้นเป็นสิ่งนิ่งใจและเตือนข้าพเจ้า And I am sure that it's an encouraging part to my heart ที่อยากให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการรับใช้ So that I could be a part in this work ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีพระธรรมข้อหนึ่งที่อยู่ในฟิลิปปี And I have one verse in Philippians I want to share. อยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถสู้กับทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงสู้กำลังเรา And in Philippians chapters 4 verse 13 it says that I am able to do all things through him who strengthens me. พี่น้องเห็นแบล็คการ์ดหรือบางฮูบอยู่ในทีวีเห็นบ่And as you can see, my friends, on the slide on the TV screen, and if you could see on the background, the problem that this man has is pretty heavy, isn't it? Then I put Kampi Bok Wa Hao Samat Tam Tuk Sing Dai. And the Bible says that we could do all things.ว่าพี่น้องเชื่อว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้ And my friends, do you believe that you could do all things? พี่น้องถ้าเราเข้าพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเหตุตามตามน้ำพระทัยขององค์เจ้าตัวนั้น My friends, if we look at this verse, we all know that we can do all things only through the strength of God. ถ้าพี่น้องเหตุสิ่งบ่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเราเหตุบ่ได้ And if you were to do things outside God's will, you cannot.Do it. พอพระเจ้าให้กำลังเราเพื่อภารกิจของพระองค์เท่านั้น Because God gives us His strength to do His will only. บางครั้งข้าพเจ้าเบิ่งชีวิตของข้าพเจ้าในฝ่ายเนื้อหนัง
And sometimes when I look at my personal life in terms of my own abilities, จึงเห็นข้าพเจ้านั้นปฏิเสธ It makes me think and consider. เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงพระคัมภีร์หลายวรรคหลายตอนการรับใช้ภารกิจของพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคน And as I look and ponder into the verse, I really think that the work of Christians is for all of us. โดยเฉพาะระบบคำนั้นเพิ่งได้บอกว่าจะต้องมีระดับ And you know, in when you look at this verse, it doesn't say that you have to have certain attributes to yourself. สิ่งที่ผิดก็คือความเชื่อ But the only thing is believing. ฉะนั้นพระคำตัวนี้เป็นพระคำที่นุ่นใจข้าพเจ้าตลอดเวลาAnd this verse is a verse that personally encouraged me all the time. That gave me my decision today. And I have been with this church for quite a while. And we all, and I know that this church has a lot of members. สมาชิกนั้นล้วนแต่เป็นภาคส่วนของคริสตจักร And I know that each has a part in the church. อยู่ในพระธรรมอยู่ในโรมบทที่12ข้อ5 And we look at Rome chapters 12 verse 5. ท่านบอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นห่างกายอันเดียวกันในพระคำในพระเป็นห่างกายอันเดียวกันและเป็นอวัยวะซึ่งกันและกันสันนั้น And if we look at Rome chapter 12 verse 5 it says in the same way we are many we who are many are one body in Christ and individuallymembers of one another พี่น้องข้าพเจ้าฮู้ว่าถ้าข้าพเจ้าหมายอยู่ที่นี่ My friends I know that the reason why I'm here ข้าพเจ้ายังจะมีผู้บ่แม่นข้าพเจ้าผู้เดียวที่จะเป็นผู้เฮ็ด And I know that I am not the only one that God is going to use to do things เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพวกเรามีอวัยวะหลายอย่างที่จะประกอบกัน Because the body because the verse here says that we are all members of one body in Christ ฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่ามีผู้จะช่วยข้าพเจ้าในการรับใช้ And I am so confident that there will be others that will help me in this endeavor of serving Christ ในเวลานี้ข้าพเจ้าเว้าเป็นภาษาลาวให้พี่น้องเข้าใจในภาษาลาวAnd right now I am speaking to you in Laos so that you can understand me in Laos. ข้าพเจ้าก็มี Brother Mon หรือว่า Dr. Mon เป็นผู้ช่วยแปลภาษาอังกฤษ And I know that right behind me is my brother Mon that will help me translate this into English. ฉะนั้นนี่เป็นแผนการของพระเจ้าบ่แม่นของข้าพเจ้า And this is God's will, not my will, but God's will. เพราะพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งสะดวกและสบายสําหรับชีวิตคริสเตียน Because God will pave the way to lighten the load for us Christians. และในการรับใช้นั้นพี่น้องมีหลายอวัยวะว่าแตกมีหลายภาคส่วนที่แตกต่างกันแต่ละคนก็ต้องเฮ็ดของไผของมันบ่แม่นผู้เดียวจะเฮ็ดหมดทุกสิ่ง And my friends in terms of serving Christ each of us have our individual roles to serve not just one person serving in multiple roles.เราไปกลับไปห้าในโรมบทที่12ข้อ4อีก And if we were to look back at Rome chapters 12 verses 4 this time ในข้อที่4มันว่าเพราะว่าในห่างไกลอันเดียวเฮานั้นมีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นบ่มีหน้าที่อย่างเดียวกัน Rome chapters 12 verse 4 says thatNow, as we have many parts in one body, and we all, the parts, do not have the same function. เห็นไหมพี่น้องอันนี้ก็คือความนุ่นใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีคนช่วย My friends, as you can see, this verse kind of encourages me that I have people to help me.
เหมือนเดียวกับคนอื่นๆที่เป็นผู้รับใช้และมีคนช่วย And same way with others who are ministering and having people to help in their ministry และมันบ่แม่นภาระของผู้เดียว And that is not the sole responsibility of one person ภาระของเฮาก็คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เฮาเท่านั้น And the responsibility of ours is that is the ability that God individually gave us แต่สิ่งสําคัญแม่นเฮาสามัคคีกันBut the most important thing is that we cooperate and bring together to help out. พระคําข้อ4ข้อ5ที่เฮาอ่านมาอยู่ในโรมันอาจารย์โปโลเพิ่นบอกว่า And the verse 4 and verse 5 that we just read in Rome, the apostle Paul is trying to convey to us. เพิ่นเอาตัวนี้มาเป็นคําอุปมาเพื่อสิซ่อนพวกเฮา He brings this gives us this as an example to teach us ว่าคริสเตียนจะควรดำรงชีวิตอย่างไร And how each individual Christian should live accordingly และเฮาจะรับใช้ภารกิจของพระเจ้าร่วมกันอย่างไร And how we should use our abilities to serve one another in Christ พี่น้องร่างกายของเฮาทุกภาคส่วนล้วนแต่อยู่ในการบังคับของสมองเท่านั้น My friends if you consider the body is in all relations to the brain ใช่ดร.เมนเทบHe's asking me if that is true, if the body's function is regulated mainly by the brain, and that is true. ฉะนั้นคริสตจักรของเราก็ทรงมีผู้นำคือกัน And same way with us in our Christian walk is that we have a central control. The Christian ทุกคนได้รับการทรงนำผ่านจากพระเจ้า And that each one of us has a role, a part.From God. พี่น้องเชื่อสิ่งนี้บ่ My friends, do you believe in that? ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้เรานำใส่พรสวรรค์ของเราตามที่พระเจ้าทรงประทานให้ And that's why the Bible and we as Christians should use what God has given us individually to serve Him. ถ้าเราอ่านไปหมดพระคัมภีร์โรมบทที่12เราจะเห็นหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกันAnd then as we focus on verse 4, we know that us Christians, our role is quite different from each other. เราจะมีพาสเตอร์ And we should have a pastor. เราจะมีเฒ่าแก่ And we should have elder. เราจะมีสตรีสาวหนุ่ม And we should have young adults and youth. ฉะนั้นคริสเตียนเรามีหลายส่วนประกอบเข้ากันพี่น้อง And that's why us in ourChristianity we have different phases of support ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงนุ่นใจพี่น้องอย่าน้อยใจในการรับใช้ That's why I want to encourage my friends you to be encouraged in your service and don't be discouraged อย่าสุญญาในการรับใช้ And don't be afraid in your service เหมือนดังกับที่ข้าพเจ้าปฏิเสธมา And exactly just like what I mentioned earlier อันนั้นเป็นแนวคิดที่ผิดสําหรับชีวิตของข้าพเจ้าที่ปฏิเสธในฝ่ายร่างกาย And that is what I wanted to touch on in terms of the spiritual service วันนี้ข้าพเจ้าจะเทศศาสนาแต่บ่แม่นแนวคิดของข้าพเจ้า And today I want to give a message but not out of my own understanding my own way บ่แม่นแผนการของข้าพเจ้าAnd none of my plans. และว่าแม่นอันพื้นฐานของข้าพเจ้า And not just the way I'm seeing things. แต่ทุกสิ่งอยู่ในพระคําของพระเจ้า But everything is in accordance to the scripture. ฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องจะได้บางอย่างกลับคืนมานําใช้ชีวิต And I am confident that you will get in return more to serve you in the Christ.อยู่ในคําเทศศาสนาวันนี้ข้าพเจ้ามีหัวข้อว่า And the title of my message is called มีหัวข้อการดํารงชีวิตตามพระวิญญาณ It's the title of my message is Walk in the Spirit ฉันพี่น้องเปิดไปในพระธรรมกาลาเทีย And if you could turn to Galatians บทที่5ข้อ25 chapters 5 verses 25
พิ่นเว้าว่าถ้าพวกเฮามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตไปตามพระวิญญาณด้วย Galatians chapter 5 verses 25 says that if we live by the spirit let us also keep in step with the spirit พี่น้องผู้ได้มีปืนพระคัมภีร์ตัวหัวสีเขียวตัวใหม่นะครับพี่น้องอ่านมันคำมันจักอยากจะต่างกันนิดนึงเนาะ And my friends if you have the Bible that's blue you might notice that the translation might be a little different ที่จริงแล้วข้าพเจ้ามาพระคัมภีร์ตัวนี้หลายพี่น้อง And my friends I really like the translation that the lady just read แต่พระคัมภีร์ซองปืมนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันBut nonetheless, the translation of both Bibles have the same meaning. พระคัมภีร์นี้มีความจริงและมีสิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียน And the meaning of this verse is very important in the life of us Christians. ในการดำรงชีวิตในวิญญาณ In the aspect of us walking in the Spirit. ข้าพเจ้าเองเชื่อว่ามีคริสเตียนหลายคนที่บ่เข้าใจ And I am sure that there are some Christians that may not understand the full meaning of this verse และบ่ฮู้ความหมายของคําว่าดำรงชีวิตในวิญญาณ and that may not understand the concept of walking in the spirit ดังนั้นชีวิตของเฮาจึงคล้ายกับล้มไปแล้วก็ยืนขึ้นล้มไปยืนขึ้น and as a result our life is in a constant walking tripping falling getting back up walking tripping and fallingพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าอ่านไปนี้ข้าพเจ้าศึกษาแล้วเห็นอยู่2ด้านกันพี่น้อง And the verse that I am pointing out in Galatians actually has a double-edged sword to it if you will ถ้าพวกเฮาบ่ฮู้แล้วพวกเฮาบ่เข้าใจยังได้เฮาจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้า And if we for one if we don't understand this verse and if we don't do as what it shouldand tell us to do then how can we further strengthen our walk with Christ ด้านที่1พี่น้องแม่นเฮาบังเกิดใหม่แล้ว and the other point is that we have all been reborn เริ่มแต่เฮาได้รับบัพติศมาในวันนั้นแม่นเฮาเริ่มมีวิญญาณ and starting from the day that we were baptized we havegain a new spirit วิญญาณนั้นทรงได้ควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and that spirit is continually guiding us to God the Father ก็คือว่าเฮาเมื่อรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเฮาเป็นพระผู้โพธิ์ของเฮาแล้ว the same way is that when we accept Jesus as our Lord and Savior เฮาเริ่มมีชีวิตทางข้างในคือวิญญาณAnd we then have a new life in our in us in Christ. ด้านที่2ก็คือการมอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพา And the second point is that we should allow the Holy Spirit to lead us in our walk. ดังนั้นแหละพี่น้องเมื่อเฮามีวิญญาณแล้วและเฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาแล้วบ่เพียงแต่เท่านี้ And my friend in thatWhen we are born again, we have Christ, and we also are led by the Holy Spirit. And we, in return, should learn to walk and be led by the Spirit. And this is important for us Christians. When we have our Jesus Christ come into our life, And when we accept the Lord Jesus Christ into our hearts, พระเจ้าทรงเป็นห่วงทุกภาคส่วนในชีวิตของเรา And God is then He's worried about every aspect of our life. ว่าเพียงแต่วิญญาณของเราเท่านั้น And not just our spiritual life. ทางชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเราด้วย And He's also in a way worried about our physical life as well.เริ่มแต่ท่านรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านท่านจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ร่วมกัน
And when you accept the Lord Jesus Christ into your heart, your both spiritual and physical life is abound. สำคัญก็คือพระเจ้าอยากให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณข้างในของเฮานั้น But more importantly, Jesus Christ wants our spirit to be more abound. ให้ตรงกับชีวิตให้ตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ and be in one with Christ himself. ถ้า2อย่างนั้นบ่ไปนํากันแล้วก็บ่เกิดผลไปหยัง But if our spiritual walk and that of Christ is not in the same direction then there is hopelessness.อยากให้พี่น้องท่านพี่น้องเองว่าพี่น้องพร้อมจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาหรือยัง So the question here is have we are willing to have the Spirit lead us in our walk ถ้าพี่น้องบ่พร้อมก็ยังบ่สวยบ่ซ่า And if you are not ready it is not too late สามารถตัดสินใจได้You still have an opportunity to change your mind. This thing some kind วิญญาณของท่านจะบ่ไปใส่ And most important thing is the spirit isn't going to go anywhere. ทั้งท่านบ่ได้ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ Even if you have not fully accept the Lord Jesus Christ. แต่วิญญาณยังอยู่นําท่านตลอดไป And the Holy Spirit will be with you.แต่สิ่งสำคัญมันจะเกิดขึ้นกับท่านก็คือปัญหา But the most important thing is the problems ท่านจะท้อถอย And the problems in life will kind of discourage you และเหตุให้ความเชื่อของท่านอ่อนแอลงได้ But and problems will also cause you to be discouraged in your faith เพราะวิญญาณของท่านต้องการผู้รักษาและผู้ช่วย Because our spirit needs somebody to helpfoster and protect ถ้าการดำรงชีวิตของเราออกมาจากข้างในมันก็จะครอบคลุมทางนอกได้ and if our spirit inside of us will be hindered would be affected by the things of the outside ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนที่นี้คงจะได้มียังได้รับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนแล้วAnd I'm confident that us in here have experienced this in our own life. ตัวอย่างข้าพเจ้าเองที่มีปัญหา And personally, if I come upon problems, ข้าพเจ้าพยายามจะใช้แนวคิดของตัวเอง First thing that I want to do is reach into my personal abilities. แต่ความคิดและความสามารถตัวเองเห็นยังบ่ได้ At the end, my reasoning and my ability seems to not fix the problem.ปัญหาคลายจะใหญ่ขึ้นและก็พังไปเท่านั้น And this problem keeps on getting bigger and bigger เมื่อข้าพเจ้าได้พบพระคัมภีร์ในบทที่เฮาอ่านให้อีกก็คือฟิลิปปีบทที่ข้อ13นั้นข้าพเจ้าถึงเชื่อว่าอันนั้นเป็นหนทางของข้าพเจ้า And as I look into the first verse that we read in Philippians I understand that there is a way ดังนั้นพี่น้องการที่เราจะมอบชีวิตข้างในของเรานั้นให้กับพระเจ้านั้น That's why my friends it's important that we give our life to the Lord มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่บังเกิดใหม่ And it's important to the life that is reborn ฉะนั้นการบังเกิดใหม่ท่านพี่น้องเข้าใจข้าพเจ้าเชื่อพี่น้องหลายคนก็เข้าใจแต่หลายคนก็บ่เข้าใจหลายคนก็จักAnd if you consider your new spiritual life, some of you may not understand that. เหมือนเดียวกับนิโคเดมที่เราบอกเข้าใจ It's the same way as the example in Nicodemus, the gentleman that was asking God about spiritual birth. นิโคเดมเราได้ถามพระเยซูคริสต์ว่าข้าพเจ้าเท่าแล้วจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรAnd his question to Jesus was, how is it that I'm grown? Can I be reborn again? And Jesus then replied to Nicodemus saying that I'm not talking about the physical birth.
ฮาผมว่าฝ่ายวิญญาณ But I'm rather talking about the spiritual rebirth แต่ข้าพเจ้าว่าพี่น้องที่นี่จะเข้าใจเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอย่างดี And I am confident that you guys are able to understand spiritual birth as well ให้เราไปอ่านอยู่ในตีโตบทที่3ข้อ5 And if we turn to Titus chapters 3 verses 5พระองค์ได้ทรงพ้นเฮาทั้งหลายให้พ้นบ่แม่นย้อนกิจกรรมอันชอบธรรมที่พวกเฮาเองได้เฮ็ดแต่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาสำละให้พวกเฮามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างพวกเฮาขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Titus chapter 3 verses 5 says that he saved us not by works of righteousness that we had done but according to his mercy through the washing of generations and renewal by the Holy Spiritดังนั้นพี่น้องเมื่อเฮาบังเกิดใหม่แล้วเฮาก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตใหม่ That is why my friends once we are born again spiritually we should then follow and walk in this path สิ่งสําคัญคือเฮาจําเป็นต้องมอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นําพา The most important thing is we should then allow and submit for the Holy Spirit to lead usถ้าเฮามอบชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาเฮาจะได้รับสิ่งที่เปิดเผยจากพระคัมภีร์ขึ้นเติม That is if we don't allow the spirit to lead us then we will then be succumb to things outside that เพราะพระคัมภีร์จะปิดบังแต่ผู้บ่ยอมครับ Because the Bible will not reveal themselves to people who are not believersบางครั้งเฮารับใช้หลายอย่าง and sometimes we serve in multiple areas เพื่อให้คนยองและเพื่อเกียรติของตัวเอง in the hopes that people would then boast on us and we get the glory อันนั้นจะบ่เกิดผลพี่น้อง that my friends will not show any root พี่น้องฮู้บ่ถ้ามนุษย์เฮามาจากธุรกิจMy friends, if you consider us in our human ways, if we are from Tulikit, meaning Tulikit, a business. Business, yeah. business, yeah. ถ้าเรามาจากสิ่งเหล่านั้นมือหนึ่งมันก็จะหายไป And if we consider in terms of business, there'll be one day that will go away. ตัวอย่างทุกวันนี้ที่เรามีโควิดIf you consider in our day and age with the COVID virus, พี่น้องฮู้บ่นักธุรกิจหลายคนก็จะล้มจม If you consider that some businesses have went bankrupt yeah. and everything else, อันนั้นแหละพี่น้องนั่นคือชีวิตธรรมจักรฝ่ายธุรกิจ My friends, that is what comes along with in the in business. ถ้าชีวิตธรรมจักรการยอมรับของคนอื่น And if our life revolves around the mercy of others.วันนึงมันก็จะหายไป That also will disappear as well แต่ชีวิตเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ But our life is from the Lord สิ่งห่างกายเราจะจากไปแต่วิญญาณเราจะบ่จากไปเป็นเด็ดขาด And if our flesh or body goes away our spirit will never disappearดังนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจึงยักหนุนใจพี่น้องทุกๆคน And that is why today I want to encourage each and every one of you ให้เราดำเนินชีวิตโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำพา We should walk in our spiritual life and be led by the Spirit ถ้าวันใดที่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาพวกเราจะมีความรู้สึกอยู่ว่า And if we allow the Spirit to lead us inHis way, then we will realize that. เมื่อท่านเห็นอย่างก็ตามท่านจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่นำท่าน That whatever you do, you will know that God is going to be with you. ท่านสมควรเฮ็ดหรือบ่เฮ็ด Would you do it or not do it? ท่านสมควรเว้าหรือบ่เว้า Would you say or not say it? สมควรไปหรือสมควรอยู่ Would you stay or would you go? เพราะความรู้สึกในฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นโดยตรงAnd you will know a sense of, with the Spirit, a sense of an answer, urgency. ข้าพเจ้าให้ตัวอย่างกับท่าน
And I want to give an example of myself. ตัวอย่างเราเข้าไปนำ5พี่น้องที่บ่มีความเชื่อ And if we were to approach somebody who is not a believer. ถ้าพี่น้องล้มยังเราก็จะตามพระเจ้าไปเลย And if we were to just talk about Christ. No, not Christ. Anything. If we were to talk about anything. Yeah, anything. เขาอยากตามพระเจ้าไปแล้วก็เว้านำพระเจ้าอีก And we would then follow them and talk about them. ตัวอย่างเขาจะเว้าเรื่องคาสิโน For example, if I were to talk about a casino. เขาก็อวดว่าเขารู้ก่อนพระเจ้า And we would say that we would know more about. แล้วพี่น้องคิดว่านั้นเขามีวิญญาณหรือบ่มี And when we talk about that, do we have more of spirit in us or not? ดังนั้นพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสำคัญในชีวิตของพวกเรา And that's why, my friends, the spirit of God is important in us. ชีวิตคริสเตียนไม่การดำรงชีวิตตามกำลังของบ่แม่นกำลังของเราเอง And the spirit and of that's in us is not ours alone. เขาจำเป็นต้องยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาAnd we should always allow for the Spirit to lead us. ดำเนินชีวิตด้วยการครอบคุมของพระวิญญาณ And lead us in the ways of the Spirit. มีความแตกต่างกันบ่พี่น้องระหว่างการนำพาและควบคุม Do you understand the difference between following and being controlled, governed? แตกต่างกันบ่พี่น้อง There's a difference.เมื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาไม้ของเราเช็ดยังต้องแมนและอนุญาตจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ When we're being led we always when we do things we always have to have permission to do those things ดังนั้นชีวิตเราเช็ดยังพระเจ้าจึงเป็นผู้ควบคุมเราสมควรจะเฮ็ดหรือบ่เฮ็ด And when we're about to do things the spiritwill then lead us to do if we should do those things ถ้าเฮ็ดจังซั่นพี่น้องพระองค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงทางภายในเฮาได้ and if we were to do those things then the spirit can then change us พอพระเจ้าจะบ่กายกองจะบ่อันน่ะลวงชีวิตของท่าน because god will not allow you to do things out of your own willเพราะท่านพระเจ้าให้สิทธิของท่านเอง because the lord gives us our will ดังนั้นแหละพี่น้องอันนี้เป็นการตัดสินใจของพวกเราจะให้พระเจ้านำพาหรือเราจะเดินเองเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้ว and that's the question here my friend is whether we are going to allow the spirit to lead us or we are going to lead ourselves and that's the question as christians สิ่งสําคัญทุกภาคส่วนของเราพระเจ้าทรงมีความสนใจThe most important thing is that every aspect of our life, Jesus is interested in those aspects. ทุกภาคส่วนคือยังพี่น้องคือชีวิตฝ่ายทางกาย And what are these parts, my friends? One being the spiritual part. และทุกอย่างที่ท่านทำมาหากินอยู่ที่นี่ And also your livelihood as well. ตัวอย่างการทำงานของท่านFor example, your livelihood, your work. ตัวอย่างการไปสุมนุมของทานต่อสังคมต่างๆ And along with your interactions thereabouts. ทุกอย่างนั้นก็จะอยู่ใต้การนำพาของพระเจ้าทั้งสิ้น And those things are all in the sovereignty of the Lord. ข้าพเจ้ามีสิบวันเลยมีฟาร์มที่เป็นธุรกิจน้อยๆAnd I myself have a farm yeah. that is small. เมื่อนั่งกับท่านทุกคนที่เหตุการณ์นั่นแหละ And the same thing, if you think about livelihood, is your livelihood as well. สิ่งสำคัญข้าพเจ้าคือ The most important thing is when I consider คือให้มันคุ้มในครอบครัว that it will help take care of my family. อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญของข้าพเจ้า And that's important for me. พระเจ้าช่วยอวยพรน้อยก็เป็นสิทธิของพระเจ้า And if God were to bless me more that would be up to God. แต่สิ่งสําคัญข้าพเจ้าจะบ่ลืมพระเจ้าให้คําสัญญา And the most important thing is I would not forget God and give him a promise. อันนี้คือ
ชีวิตของข้าพเจ้าที่พึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ And that is because my life I follow the spirit ก็เหมือนกับพี่น้องที่ไปทำงานต่างๆให้พี่น้องคิดว่าท่านทำมาเพื่อเลี้ยงชีพประจำวัน And the same way with you in your work เมื่อวานนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่มันผ่านไป And yesterday we praise God and we give thanks that it's passed on และวันนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ And today we thank God that we still have a life in us และวันต่อไปขอให้พระเจ้าทรงนำพา And the following day that we pray that God will lead us ตามพระประสงค์ของพระเจ้า in his way ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อพี่น้องในวันนี้ว่าจะได้รับพระคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของท่าน And I am confident that today you will receive God's word into your life และนุ่นใจพี่น้องอย่างบทสาสำหรับที่จะมอบชีวิตให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์And encourage you that it's not too late to give your life to the Lord. ฉะนั้นขอพระเจ้าขอนพี่น้องทางที่นี่แหละอยู่ทางบ้านด้วย And I encourage those that's here and then also those out there. ให้พี่น้องยืนขึ้นเราจะได้ห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอีก Will you rise and we will praise the Lord.
พเจ้าพระข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์อีกครั้งที่พระองค์ได้สถิตนำข้าพระองค์ทุกสิ่งอย่างที่ข้าพระองค์กับเตรียมไว้บนโมเมนต์แผนการของข้าพระองค์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เป็นแผนการของพระเจ้าฉันข้าพระเจ้าเชื่อแน่พระองค์ทรงนำพาข้าพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะฉันข้าพระองค์ข้าพระองค์ยังเป็นห่วงกับพี่น้องหลายคนที่พวกข้าพระองค์ได้โอลมกันมีหลายคนที่กล่าวถึงพี่น้องหลายคนที่เหินห่างจากพระองค์เจ้าและพี่น้องหลายคนยังอ่อนแออยู่แต่นั้นเป็นสิ่งที่เห็นให้ข้าพระเจ้าคิดฉะนั้นข้าพระองค์จึงขออธิษฐานเพื่อข้าเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้แสดงฤทธานุภาพพระองค์ต่อชีวิตของข้าเจ้าและข้าพระองค์เป็นผู้เปิดจิตเปิดใจข้าพเจ้าและนำข้าเจ้าเข้ามาซื้อกลับคืนเข้ามาหาพระองค์เจ้าเตือนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอขอบคุณพระองค์อีกครั้งโดยที่พระองค์ได้สถิตณพวกข้าพระองค์ในการนมัสการวันในตอนเช้าวันนี้ไปด้วยดีและก็ยังมีพี่น้องที่ออกมาที่นี้เพื่อรับการอธิษฐานต้องการอธิษฐานจ้าพระองค์เจ้าขอพระองค์จงได้โปรดช่วยข้าเจ้าบรรเทาข้าเจ้านุ่นจิตนุ่นใจข้าเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าด้วยเถิดเพราะว่าข้าเจ้าต้องการสิ่งใดข้าพระองค์บ่ฮู้แต่พระองค์นั้นฮู้ชีวิตของแต่ละคนและบางคนบ่อาจบ่ออกมาที่นี่แต่ข้าเจ้ายืนอยู่ข้าเจ้าจะคิดอยู่ในจิตใจพระองค์ก็ทรงฮู้จักอยู่แล้วอันนี้เป็นความเชื่อของข้าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะฉะนั้นข้าพระองค์จึงขอพระองค์จงได้อวยพรข้าเจ้าทุกคนที่สิ้นการสุขนมัสการวันนี้จงได้กลับทั้งบ้านด้วยความตระปลอดภัยและพี่น้องอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันและขอพระองค์จงได้เป็นผู้ปกป้องรักษานำพาชีวิตเจ้าในวันต่อไปด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะฉะนั้นข้าพระองค์จะมอบการอธิษฐานมาด้วยความเชื่อในพระนามอันบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน